ัสดีครับคุณผู้ชมครับท็อปนิวส์ทอล์กมาพบกับคุณผู้ชมในวันจันทร์ถึงพฤหัสเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ท็อปนิวส์ทอล์กมีความภูมิใจที่จะพาคุณผู้ชมกลับไปพบกับยอดมวยเอกในอดีตพูดชื่อไปทุกคนคงรู้จักดีกับผลงานอันเกรียงไกรบนผืนผ้าใบไม่ว่าจะเป็นแบบมวยไทยและมวยสากลแต่ที่ผมเชิญแขกรับเชิญท่านนี้มาก็เพราะว่าจากเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายคุณศรีสุวรรณจันยาในขณะที่คุณศรีสุวรรณกำลังจะแถลงข่าวเป็นเหตุการณ์ที่คนที่มีใจเป็นธรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเลยนะครับบุคคลที่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาบุคคลที่มีหัวใจเป็นธรรมทนไม่ได้กับการต่อยทีเผลอรังแกคนที่เขาไม่ใช่ไม่มีทางสู้แต่เขาไม่ได้คิดจะต่อสู้ด้วยวิธีป่าเถื่อนแบบนี้เมื่อเจอคนจริงอะไรจะเกิดขึ้นและความในใจคืออะไรผมอยู่กับนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรอดีตนักมวยไทยดีกรีแชมป์นะครับทั้งราชดำเนินและลุมพินีและที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชนี่ยังเป็นอดีตนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง4เกมทีมชาติด้วยนะครับเป็นทั้งนักกีฬาชกมวยโอลิมปิกเป็นทั้งเหรียญทอง4เกมเป็นแชมป์มวยไทย6เส้นทั้งราชดำเนินลุมพินีและเป็นอดีตโปรโมเตอร์เวทีราชดำเนินเวทีช่อง3และเวทีอ้อมน้อยและปัจจุบันคือครูฝึกศิลปะมวยไทยกองทัพอากาศครับสวัสดีครับท่านนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชครับครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากที่สละเวลามารายการท็อปนิวส์ทอล์กนะครับยินดีครับทั้งหมดที่ผมแนะนำไปนี่ครบถ้วนครบแล้วก็ถูกต้องครับต้องบอกก่อนว่าผมขออนุญาตเรียกพี่วันพเดชกันแล้วกันพี่วันพเดชเพราะผมรู้จักพี่ในชื่อวันพเดชสิทธิ์ครองฟ้าสิทธิ์ผู้ครองฟ้าผู้ครองฟ้าถูกไหมจากสิทธิ์ครูหมายมาเป็นผู้ครองฟ้าถูกไหมครับผมเนี่ยผมคุ้นอันนี้มากแล้วผมเป็นพี่เป็นขวัญใจผมเลยนะบอกก่อนนะเอามาคุยกันครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะไม่คุยในมิติอื่นครับพี่วันพเดชเนี่ยเห็นข่าวที่เกิดกับคุณศรีสุวรรณแล้วสิ่งที่ข้องใจก่อนเลย1 2 3 4มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยที่เรื่องนี้ที่ทำให้ผมเกิดความไม่สบายใจนะครับก็ผมก็นอนดูทีวีอยู่ 2-3 ช่องออกตรงกันว่าลุงศักดิ์เขาบอกว่าเป็นอดีตนักมวยผู้กระทำผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุนี่เป็นอดีตนักมวยแล้วก็เคยเดินทางไปชกต่างประเทศแล้วก็เป็นแชมเปี้ยนแล้วก็ผลสุดท้ายก็มาทำร้ายร่างกายคนนั้นคนนี้คนนู้นผมก็มีความคิดในใจว่าคนที่เป็นนักมวยนี่เขาจะไม่มีนิสัยแบบนี้การที่เราเป็นนักมวยนี่เราจะต้องเป็นคนที่มีความสุภาพบุรุษต้องมีความเป็นคุณธรรมเราจะทำให้วงการมวยจะทำให้ชื่อเสียงของนักมวยเสื่อมเสียผมก็เลยเกิดความไม่พอใจก็เลยจดประเด็นนี้ขึ้นมาก็เลยโพสต์ขึ้นว่าเอ้ยในเมื่อคุณเป็นนักมวยไปทำร้ายร่างกายประชาชนไปทำร้ายผู้อื่นที่ไม่มีทางสู้ผมต้องการจะสั่งสอนนักมวยที่อันธพาลนะเดี๋ยวนะอย่างแรกเราคิดว่าเขาเป็นนักมวยจริงๆคืออย่างแรกจากข่าวเลยเฮ้ยสงสัยมันจะเป็นนักมวยจริงเว้ยข่าวมันออกโอ้น้องทุกช่องช่วงนั้นนะช่วงแรกๆทุกวันแรกนะออกข่าวตรงกันเลยว่าเป็นนักมวยแล้วก็มีคลิปเป็นนักมวยเรียบร้อยนะครับอ๋อมีคลิปเตะต่อยล้มใช่ต่อยล้มเราก็หมายถึงมีคลิปภาพเก่าๆของเขาอ๋อใส่กางเกงนักมวยอยู่บนเวทีเลยใช่ๆทีนี้ผมถามตรงนี้นิดเดียวนะครับทำไมเราถึงรู้สึกว่าคนเป็นนักมวยมันไม่ควรจะทำงั้นคือนักมวยอ่ะมันได้เปรียบอยู่แล้วใช่ไหมคนนักมวยนะน้องนะการเป็นนักมวยเหมือนกับว่าเรามีมือมีเท้าเหมือนเรามีอาวุธนะนักมวยสามารถที่จะทำร้ายร่างกายคนที่ตายได้เลยคือเป็นมวยกว่าเขาอยู่แล้วเป็นมวยกว่าเขาถูกไหมใช่ร่างกายก็แข็งแรงเพราะมันผ่านศึกเหนือเสือใต้มาเยอะเหมือนมีอาวุธอยู่ในตัวแล้วเราไปทำร้ายประชาชนที่ไม่มีทางสู้อ่ะอันนี้ผมไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเข้าใจทุกอย่างนะผมไม่เกี่ยวคือน้ำใจนักกีฬามันต้องมีผมต้องมีน้ำใจนักกีฬาคุณเตะกระสอบมาตั้งแต่8ขวบถูกต้องหน้าแข้งคุณต้องแข็งกว่าคนที่ไม่เตะกระสอบแน่นอนอยู่แล้วเอา62แล้วนะ62แล้วนะในข่าว62แล้วเขาแก่แล้วเขาจะต่อยคนไหวเหรอ62เนี่ยต้องมาเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนให้กับประชาชนในทางที่ดีนะครับมันต้องใจเย็นแล้วต้องใจเย็นแล้วเราพอเรารู้ว่าเฮ้ยเอ็งเป็นนักมวยทำงี้ไม่ได้เราเลยท้าเลยเราท้าเลยแล้วเราก็เป็นประธานชมรมนักมวยไทยภาคใต้ที่จะต้องดูแลความประพฤติของพวกเราทุกคนว่าอย่าให้เกเรออกนอกลู่นอกทางครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องอื่นผมถามนิดเดียวพี่วันพเดชเนี่ยร่วมรุ่นเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมถามก่อนตอนที่เป็นนักมวยเนี่ย
รู้จักนักมวยเกือบทุกคนเลยไหมในช่วงนั้นผมนี่นอกจากเป็นนักมวยแล้วก็ยังเป็นเซียนมวยนะคำว่าเซียนมวยผมจะอ่านหนังสือมวยทุกฉบับแล้วก็รู้จักนักมวยทุกคนคือผ่านตาเราหมดผ่านตาเราหมดปีนี้นะขออนุญาตนะฮะอายุถ้าเทียบกับคนที่ก่อเหตุนี่เท่ากันเท่ากันเลยไม่ต้องบอกนะพูดเบาๆก็เจ็บนะเราไม่พูดแต่ว่าผมจะเกิดปลายปีหน่อยก็เลยเกษียณเอาอย่างนี้เท่ากันเท่ากันเท่ากันนะยุคนั้นถ้าบอกว่านักมวยนี่เราปะทะมาหมดแล้วปะทะมาเกือบหมดอ่ะไม่หมดก็เกือบหมดช่วงหลังนี่ช่วงพี่วันพระเดชต้องมีแสงเทียนน้อยผมชนะแสงเทียนน้อยแล้วก็เลิกสามารถพยัคฆ์อรุณสามารถอยู่คนละเวทีกันแต่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันแต่เขาไม่ชกกันสามารถก้องธรณีรุ่นนี้เพื่อนกันทั้งนั้นรู้จักกันดีเซลน้อยนี่ทันไหมทันไหมทันเกือบจะชกกันแต่ไม่ได้ชกกันขุนเข่าเสาทรเลขเนี่ยนะแล้วพอรุ่นหลังก็จะเป็นพวกวีรพลนำขบวนพวกนี้หรือเปล่าก็เป็นเจริญทองเจริญทองเป็นชุดนี้ก็ลำพลนำขบวนเจริญทองนำขบวนเจริญทองพวกเชอรี่เท็ดดำโอ้แล้วค่อยมาแสนเมืองน้อยอะไรพวกนี้ใช่ใช่นะคุณผู้ชมที่ผมทำให้ดูคือรู้จักหมดรู้จักหมดยืนยันอีกทีว่าสองเวทีมาตรฐานแต่ก่อนครับวันพระเดชเห็นหมดแล้วเห็นหมดอ่ะทีนี้พอท้าเข้าไปแล้วเป็นไงมั่งทัวร์ไปลงสิพอท้าเข้าไปก็ทัวร์มาลงพุทธิภูมิครับแต่ว่าไอ้เรื่องทัวร์นี่ผมก็ไม่เคยสนใจนะเพราะว่าทัวร์นี่เป็นทัวร์ที่เรียกว่าผมคิดว่าเป็นทัวร์ที่ปลอมเฟซขึ้นมาเสร็จแล้วเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่ใช่บุคคลที่แบบว่าคนที่ว่าอย่าไปพูดว่าเขาไม่ดีนะถ้าคนที่ดีๆนะเขาจะเทรดส่งทางไลน์มาให้กำลังใจผมมากมายเป็นหมื่นเป็นพันเป็นหมื่นเขาเรียกอย่างนี้ไหมอวตารคือหน้าก็ไม่จริงชื่อก็ไม่จริงถูกต้องแต่ถ้าคนดีๆอย่างผมอย่างคุณสมชายสมมุติคุณสมหญิงเขาก็จะโผล่หน้ามาให้กำลังใจเขาจะไม่กล้าที่จะไปแสดงความคิดเห็นในเฟซบุ๊กเพราะว่าอวตารพวกนี้จะด่าเขาไงอ๋อเอาทัวร์ไปลงเขาอีกครับนี่แหละแต่คนที่มาให้กำลังใจกับผมนะมีบุคคลที่มีระดับของประเทศทั้งนั้นเลยแล้วก็คนที่ชั้นสูงเท่านั้นเลยแล้วก็บอกว่าผมทำถูกต้องแล้วแต่ยืนยันตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าเรารักลุงตู่เราการเมืองเราถึงไปอะไรเขาผมไม่เกี่ยวลุงตู่ไม่ได้ยุ่งลุงตู่ไม่ได้ยุ่งศรีสุวรรณและก็ศรีสุวรรณถ้าเป็นในยากของผมนะผมก็ไม่ชอบคนด้วยที่เขาไปเที่ยวร้องเรียนคนนั้นคนนี้แต่เราในพูดถึงความรุนแรงในสังคมคือเราเห็นว่าเฮ้ยจู่ๆเดินไปจ้วงเขาอย่างนี้ไม่ได้ครับอยู่ๆไปทำร้ายร่างกายบ้านเมืองมีกฎหมายทุกคนจะต้องเคารพกฎหมายครับวันพระเดชถ้าไม่ชอบศรีสุวรรณผมก็ไม่ติดศรีสุวรรณไม่ติดตามผลงานไม่ติดตามผลงานอันนี้เรียกว่าเราทำได้แล้วก็ในใจก็แช่งให้เขาลำบากคือเป็นนักร้องเหลือเกินกูก็ไม่ชอบกูก็ไม่ชอบแต่ให้กูไปต่อยเขาไม่ได้ทำไม่ได้ประเทศมีกฎหมายทุกคนต้องเคารพกฎหมายของบ้านเมืองครับแล้วทีนี้ตอนหลังข่าวออกมาว่าเปล่าไม่ได้เป็นนักมวยเพราะตอนนั้นพี่วันพระเดชบอกว่าผมใช้มือข้างเดียวด้วยพอไม่ได้เป็นนักมวยผมก็ยกเลิกหมดทุกอย่างผมเฟซไปใน Facebook ว่าเมื่อผมทราบว่าลุงศักดิ์ไม่ได้เป็นมวยผมขอโทษลุงศักดิ์และก็ยกเลิกกันไปเพราะผมเป็นนักมวยผมก็จะไม่ต่อยกับคนธรรมดาผมจะไม่ต่อยกับคนธรรมดาครับผมเป็นนักมวยผมเหนือกว่าเขาผมจะไม่ทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่านี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูตรงนี้ว่าอย่าไปเอาคำว่าการเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณศรีสุวรรณจันยามันไม่ควรจะเกิดแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างไม่ดีกับเยาวชนซึ่งเยาวชนตอนนี้ก็ขอตังค์พ่อแม่ไม่ได้ก็ไปทำร้ายพ่อแม่ขอตังค์ปู่ย่าตายายไม่ได้ก็เอาบอกอะไรไม่ได้ดังใจก็ไปทำร้ายบุปการีมีมากมายแล้วก็บาดเจ็บล้มตายกันในแต่ละวันคือพี่วันพระเดชเห็นถูกไหมมีข่าวในแต่ละวันมากมายผมเห็นก็เกิดความไม่สบายใจในเรื่องนี้นะคือเหมือนกับเยาวชนเองก็ยึดถือความรุนแรงถูกไหมครับคุยกันไม่รู้เรื่องก็ใช้กำลังก็ใช้กำลังครับแล้วไปใช้กำลังกับบุพการีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาทั้งนั้นถูกต้องครับเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้พอเขาไม่ใช่นักมวยเราขอโทษเราขอโทษไปแล้วแต่ทัวร์ก็ไม่หยุดไม่ใช่เหรอแต่ทัวร์ก็ไม่หยุดผมก็บอกว่าพอได้แล้วเรื่องนี้ผมขอโทษลุงศักดิ์ไปแล้วแล้วก็ผมกับลุงศักดิ์ก็ไม่มีอะไรกันแล้วก็บอกว่าลุงศักดิ์เนี่ยนะถ้าว่างนะจะมาซ้อมมวยที่ค่ายผมนะมารับกางเกงมวยไปมารับเหรียญไอ้ไข่จากผมไปแล้วก็ผมสอนมวยให้ฟรีๆนะลุงศักดิ์รู้สึกว่าจริงๆแล้วถ้าออกอาวุธในทีวีที่ผมดูก็มวยก็ยังไม่เป็นเท่าไหร่หรอกนะไม่ใช่นักมวยเอาไม่ใช่นักมวยนะแต่เอาว่าอาจจะเป็นคนชอบมวยเหมือนผมอย่างเงี้ยถูกต้องครับคือลูกผู้ชายชาวไทยกาดมวยเป็นใช่แต่ต่อยไม่เป็นหรอกประเด็นมันอย่างที่ผมเรียนแล้วครับคุณผู้ชมครับพอรู้ว่าฝั่งอีกฝั่งไม่ได้เป็นนักมวย
เราก็หยุดทันทีเราก็ยกเลิกการท้าทันทีเลยหยุดทันทีแล้วก็นึกละอายใจว่าเอ้ยกูทำไปทำไมวะแต่ว่าผมทำด้วยที่ข่าวของทีวีบางช่องนะไปออก 3-4 ช่องที่ผมดูว่าเป็นนักมวยเป็นอดีตแชมป์แล้วก็เคยเดินทางไปชกต่างประเทศผมก็เลยเกิดความโกรธขึ้นมาครับนะมันเป็นความเข้าใจผิดของเราเป็นความเข้าใจผิดของเราถูกไหมครับผมเดี๋ยวผมจะขอพักตรงนี้ช่วงแรกแล้วผมกลับมาเนี่ยผมจะชวนคุณผู้ชมกลับไปดูว่าอะไรเส้นทางชีวิตของพี่วันพเดชทำไมถึงได้ยึดมั่นคำว่าต้องมีน้ำใจนักกีฬาผ่านศึกเหนือเสือใต้มาสักขนาดไหนเคยโดนเอาเปรียบไหมในชีวิตและที่สำคัญที่สุดลัทธิการเอาอย่างที่เรากลัวครับเพิ่งเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีความคิดเห็นอย่างไรพักกันสักครู่เดียวครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของ Top News Talk นะครับผมยังอยู่กับแขกรับเชิญของผมซึ่งก็ต้องบอกว่าพอคุณผู้ชมได้เห็นและได้ฟังเนี่ยต้องรู้เลยว่าเออบุคคลคนนี้มีน้ำใจรักความเป็นธรรมและเป็นนักกีฬาเต็มเปี่ยมเป็นนักมวยและที่สำคัญที่สุดจะไม่ใช้ความเป็นนักมวยไปเอาเปรียบรังแกใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนธรรมดานะครับผมยังอยู่กับนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรซึ่งก็แน่นอนครับเป็นแชมป์ทั้งราชดำเนินและลุมพินี6เส้นอย่างที่คุณผู้ชมรู้และนี่คือขวัญใจชาวไทยผู้ทำเกียรติประวัติให้กับประเทศชาติเหรียญทอง4เกมและผ่านกีฬาโอลิมปิกมาแล้วนะครับเรายังอยู่กันนะพี่วันพเดชนะครับเมื่อคุยกันเบื้องลึกเบื้องหลังไหนเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยว่าจริงๆกว่าเราจะเดินขึ้นมาเป็นชีวิตนักมวยเนี่ยเราผ่านทั้งหยาดเลือดและน้ำตาทั้งต้องมีน้ำใจนักกีฬาสักขนาดไหนพี่วันพเดชคือผมอธิบายก่อนว่าคนที่จะมาเป็นนักมวยได้นะมันต้องเป็นหนึ่งในหลายหมื่นของวัยรุ่นด้วยกันนะหนึ่งในหลายหมื่นที่จะกล้าขึ้นมาเป็นนักมวยเพราะว่าการชกมวยนี่มันนอกจากเจ็บแล้วมันก็จะเหนื่อยแทบขาดใจแล้วก็บาดเจ็บบางคนก็ถึงกับพิการก็มีนะคือมันไม่ใช่เรื่องไม่อันตรายนะชกมวยมันอันตรายเสร็จแล้วคนที่จะมาเป็นนักมวยนั้นมันต้องมีหัวใจที่เรียกว่าสุดยอดของวัยรุ่นรุ่นเดียวกันนะผมชื่นชมนักมวยทุกคนแล้วก็นักมวยทุกคนนี่ผมมั่นใจว่า 99.99 นะจะเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนน้อมจิตใจที่เอื้ออารีต่อทุกคนแล้วก็จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้ที่อ่อนแอกว่าทุกคนนักมวยจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยนักมวยเห็นไหมครับว่ากีฬาอย่างอื่นนะแข่งกันไม่พอใจกันก็ไปชกต่อยกันแต่นักมวยนะครับแข่งเสร็จมากราบเท้ากันนะมากอดกันแล้วก็ขอไลน์ขอเบอร์เป็นเพื่อนรักกันนะนี่คือนักมวยนี่คือวิสัยของคนเป็นนักมวยคือ90%จะเป็นงี้จะเป็นอย่างนี้ไอ้นอกลู่นักลอยมีบ้างไม่มีบ้างมีบ้างมีบ้างเรื่องจริงมันมีบ้างมีบ้างมีบ้างครับมันทุกสังคมทุกสังคมแต่ว่าสิ่งนึงซึ่งเราติดตัวมาโดยตลอดคือน้ำใจนักกีฬาคือความมีน้ำใจนักกีฬานอกจากว่าเราเป็นนักกีฬาแล้วด้วยหัวใจเราก็เป็นคนแบบนี้ด้วยเมื่อ2ปีที่แล้วผมก็ได้นำเงินเดือนของผมนะครับไปมอบให้กับชาวปากพนัง2ฝั่งฝั่งตะวันออก 20,000 ฝั่งตะวันตก 20,000 เพื่อที่จะให้ประชาชนที่ประสบกับปัญหาโควิดน่ะได้ไปรับประทานอาหารนะครับโดยที่ว่าผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเพื่อนทุกคนบอกว่าผมทำแบบนี้เพื่อจะไปยุ่งการเมืองหรือผมบอกว่าถ้าผมเล่นการเมืองเมื่อไหร่แล้วก็ถอดรองเท้าตบหน้าผมได้ผมทำไปเพราะว่าผมสงสารประชาชนและผมไม่ต้องการทำบุญกับวัดมากเพราะว่าวัดน่ะบางวัดมีตังค์เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะแล้วก็วัดก็ตอนนี้พระก็มีบางทีก็ประพฤติไม่ค่อยน่าจะเหมาะสมเท่าไหร่ก็เลยความศรัทธาของคนก็เราก็ทำกับวัดแต่ว่าไม่มากแต่ผมต้องการทำบุญกับประชาชนมากกว่ากับคนที่อ่อนแอมากกว่าเพราะนั้นยืนยันอีกทีผมไม่ได้บ้าการเมืองขนาดไปท้าคนนั้นต่อยสิบล้านไม่ได้ยุ่งเรื่องการเมืองครับทีนี้ความมีน้ำใจนักกีฬามันก็ต้องฝังอยู่เพราะว่ามวยเนี่ยต่อยกันแบบชนิดที่ว่าเอาเป็นเอาตายบนเวทีใช่ถ้าไม่รู้แพ้รู้ชนะนี่ตามไปยิงกันได้เลยถูกไหมใช่ไหมครับคุณผู้ชมคืออย่างนี้ผมพยายามจะชี้ให้เห็นว่าทำไมพี่วันพเดชถึงได้ทนไม่ไหวจริงๆกับการเห็นพฤติกรรมแบบนี้ผมทนไม่ไหวเพราะเข้าใจว่าเขาเป็นนักมวยเพราะทีวีออกข่าวโครงโครงมาเป็นนักมวยครับนี่นะครับเชื่อไหมครับชีวิตความเป็นนักมวยมันลำบากมากจริงๆใช่ไหมโอ้ยลำบากยิ่งนักมวยไทยนะนักมวยนี่ไม่ใช่ว่าขึ้นบนเวทีอย่างเดียวเนี่ยต้องอดอาหารกันเป็นอาทิตย์นะผมตอนเป็นนักมวยนี่หนึ่งอาทิตย์ไม่ได้รับประทานอาหารคุมน้ำหนักไม่ได้รับประทานอาหารเลยการที่เราคุมน้ำหนักนี่บางทีจะลำบากกว่าการชกบนเวทีด้วย
นะครับแล้วเขาว่ากันว่าบางไฟท์โทษนะครับนักมวยไทยเนี่ยถูกเตะเจาะยางเตะจนนั่งอุจจาระไม่ได้อ่ะแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นอาชีพที่เรียกว่าทั้งเจ็บทั้งเหนื่อยคนที่เป็นนักฟุตบอลนะมาชกมวยไทยยกเดียวก็ไม่ก็ไม่ไหวแล้วชกไม่ได้แล้วคือชีวิตอ่ะมันลำบากมันจึงต้องเลือกวิถีที่เจ็บอย่างนี้ถึงได้ทนไม่ไหวเวลาที่มันจะไปเอาเปรียบคนอื่นครับทีนี้กลับเข้ามาอย่างที่ผมบอกสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือลัทธิเอาเยี่ยงอย่างนี่ผมได้รับทราบจากน้องว่ามีคนไปล็อกคอธนาธรก็ซึ่งธนาธรถ้าหัวใจผมก็ไม่ค่อยชอบเขานะเพราะผมนี่ก็เป็นข้าราชการแล้วก็เป็นทหารผมก็ไม่รู้ว่าธนาธรจะชอบของในใจ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 ไม่พูดกันแล้วกันเอาว่าไม่พูดกันแล้วกันเราก็ไม่ได้ชื่นชอบเขานี่ผมได้รับทราบจากพิธีกรว่ามีคนไปล็อกคอธนาธรผมก็ใจหายนะว่าเอ้ยทำไมประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นลัทธิเอาอย่างต่อไปเดี๋ยวใครไม่พอใจนักเรียนไม่พอใจครูก็จะไปทำร้ายครูนักเรียนไม่พอใจคนที่ตัวเองไม่พอใจก็จะไปทำร้ายคนคนนั้นแล้วประเทศก็จะเกิดความรุนแรงคือเราไม่ต้องแบ่งโค้งแบ่งข้างหรอกเอาแค่ว่าอีกหน่อยเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ชอบมึงอ่ะกูไลฟ์สดเลยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปตบมันนะเฮ้ยเดี๋ยวกูจะไปต่อยมันนะเดี๋ยวกูทำเสร็จแล้วกูมาขอเงินพวกมึงนะครับนี่แหละท่านสังคมพิการไหมคิดว่าสังคมพิการไหมสังคมพิการสังคมพิการมีความรุนแรงในแบบพิการครับฮะคือคนเราเนี่ยจะอยู่กันเป็นสังคมพี่วันพเดชเหมือนสังคมนักมวยเช่นกันครับจู่ๆเหม็นขี้หน้ากันนัดกันต่อยข้างนอกเวทีนัดกันต่อยริมถนนอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับทำอย่างนี้ไม่ได้ก็เมื่อเดือนที่แล้วผมขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังรถสองคันบีบเซแบบว่าย้อนเย้ยปาดไปปาดมาสองคันจอดรถแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ถือไม้อีกคนหนึ่งถือมีดแต่ผมเข้าไปห้ามไว้ผมบอกว่าผมชักบัตรเป็นข้าราชการทหารบอกว่าผมจะให้ประชาชนทะเลาะกันไม่ได้แล้วอย่าทะเลาะเลยเพราะว่าถ้าคุณทะเลาะกันอีกคนก็ไปขึ้นสวรรค์ตายอีกคนก็ต้องไปตกนรกคือติดคุกทั้งคู่กอดคอจับมือกันผมเหมือนกับทำบุญวันนั้นก็ดีใจมากที่ทำงานนี้ได้สำเร็จคือสังคมมันต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีกฎเกณฑ์ต้องมีครับคุณจะเหม็นขี้หน้าสีสุวรรณแล้วอยู่จู่เดินมันก็ไม่ได้เหม็นขี้หน้าธนาธรเหม็นขี้หน้าสีสุวรรณแล้วไปทำลายเขามันไม่ได้สุดท้ายคุณต้องติดคุกนี่พิธีกรผมก็กำลังจะทำหนังสือไปยื่นกระทรวงยุติธรรมไปยื่นทางรัฐบาลว่าต่อไปนี้นะถ้าหากว่าใครที่ไปทำร้ายร่างกายใครก่อนไปชกไปต่อยนี่ติดคุกก่อนเลย6เดือน3เดือนไม่ใช่ปรับ500บาทถ้าปรับ500บาทนี่ก็จะทำร้ายร่างกายกันเยอะมากต่อไปนี่นะโอ้ไอ้ที่เขาบอกกันว่าต่อยกันน่ะต่อยคนน่ะเพื่อความสะใจเพื่อความสะใจไปโรงพักแค่500กูยอม500กูยอมครับได้มั้ยได้มั้ยก็นั่นแหละครับก็จะทำหนังสือไปยื่นกระทรวงยุติธรรมทำหนังสือไปถึงรัฐบาลว่าขอให้แก้กฎหมายว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะติดคุกก่อนเลย3เดือน6เดือนก็ว่าไปแล้วก็ปรับกันไปแพงๆเลย 3,000 2,000 แล้วเป็นหมื่นไปเลยครับเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยเป็นหมื่นเป็นแสนไปเลยผมเห็นด้วยนะครับถ้าเกิดสมมติผมกับพี่เดินคอมเมนต์กันแล้วพี่ต่อยผมนี่ผมตายก่อนเลยนะเพราะพี่เป็นนักมวยอ่ะก็ใช่ครับพี่ก้านคอผมทั่วแล้วพี่โดนแค่500ถูกต้องผมโดน500ผมคอเอียงพิการทั้งชีวิตครับนอกจากนี้ก็ทำความอับอายให้คนที่โดนถูกกระทำด้วยคือมันอาจจะผมเข้าใจคือจะแก้ให้มีการทั้งเพิ่มโทษทั้งปรับทั้งจำคุกทั้งแช่งทั้งอาญาเอาให้หนักเลยครับเอาให้หนักเลยครับบันดาลโทสะได้ไหมบันดาลโทสะก็ไม่ได้ครับคือทำให้คนมันรู้จักเกรงกลัวยังคิดยังคิดจิตใจครับบันดาลโทสะก็ยังคิดไว้ครับอากาศร้อนๆปาดหน้าไปปาดหน้ามาคนขับรถเมล์ลงมาต่อยกับคนขับแท็กซี่เราเห็นประจำเลยนะนี่ครับเป็นลักษณะของประเทศที่ด้อยพัฒนาถ้าคนที่จิตใจจะเดินแล้วนะประเทศที่จะเดินแล้วนะเขาจะไม่ทำอย่างนี้นี่ผมบอกเลยประเทศไทยคือผมว่ามันก็อาจจะมีทั่วโลกแหละเพียงแต่ว่ากฎหมายมันเอาจริงเอาจังถูกต้องมีโทษหนักถูกไหมถูกต้องการทะเลาะวิวาทกันอะไรอย่างเงี้ยมันต้องไม่ใช่แค่ปรับ500บาทไม่ใช่แค่ปรับ500บาทผมเข้าใจละถึงเวลาที่ต้องแก้กฎหมายสักครั้งแล้วเนื่องจากว่ากฎหมายนี้มันใช้มา 4-50 ปีแล้วครับนะครับนะทีนี้เอาล่ะกลับเข้ามาจนถึงวินาทีนี้ที่มานั่งคุยกับผมเนี่ยทัวร์ยังไปลงอยู่ไหมเมื่อคืนดึกๆผมก็ได้สั่งหยุดว่าผมขอยุติในเรื่องนี้นะครับว่าผมก็ยอมรับผิดว่าเข้าใจผิดเนื่องจากว่าทีวีทุกช่องเขาออกว่าลุงศักดิ์เป็นนักมวยผมเลยเกิดความไม่พอใจเพราะฉะนั้นเมื่อผมขอโทษแล้วก็ผมยกเลิกการท้าลุงศักดิ์ก็จบไปนะครับก็ยังมีปรับปลายแค่สัก
2-3% ส่วนใหญ่ที่เขามานี่เขาช่วงแรกๆที่ทัวร์หนักๆเลยนะที่แบบมาแบบหิวกระหายเลยนี่เขามายังไงก็หมายถึงว่าเราเป็นนักมวยแล้วไปท้าคนที่ไม่เป็นนักมวยเขาก็เอาคำนี้มาสวนเราใช่ครับใช่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าผมเข้าใจผิดว่าเขาเป็นนักมวยคือตอนแรกเราไปท้าคนที่ก่อเหตุคนที่ก่อเหตุเพราะเราคิดว่าเขาเป็นนักมวยถูกต้องครับแต่ตอนนั้นน่ะผมก็จะว่าทัวร์ไปลงน่าจะเป็นเรื่องการเมืองครับใช่ไหมด่าทอสารพัดอย่างก็พอมานั้นก็เอาเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องเองเป็นทาสใครอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยนะใช่ใช่แล้วอ่านแล้วเรารู้สึกยังไงตอนแรกๆเอาตอนแรกๆก็ใจผมนะเนื่องจากว่าผมนี่มีชีวิตที่ผ่านเรื่องแบบนี้มามากมายผมต่อยบนเวทีนี่มีคนบางทีเราต่อยไม่ถูกใจเซียนด่ามาบนเวทีเราก็ไม่ว่าอะไรได้ยินเลยมุมน้ำเงินด่ามาเนี่ยเราได้ยินเลยเราต่อยมาไม่เป็นที่พอใจของพี่เลี้ยงของวนาคายเขาด่าเราเราก็เจอกับคำแบบนี้เขาไม่เดินเราต้องถอยมาด่าเราเลยครับเราก็ไม่ได้คิดเลยถึงคำที่เขาเม้นกันมาเขาตำหนิเรามาแต่เราก็พยายามอธิบายชี้แจงไปนะครับเรามีเวลาก็เราตอบคอมเมนต์อธิบายเข้าไปนะครับบางคนมีหลายคนนะเข้าใจแล้วก็ผมนี่อัดเสียงไว้หมดเลยโทรมาผมไม่ต่ำกว่า300คนมีโทรมาด้วยเหรอ300กว่าคนนี่ผมไม่ดูแล้วก็อัดไลน์อัดเสียงไว้ทุกคนที่ผมอธิบายเขาเข้าใจหมดเลยอ๋อคือโทรมาเพื่อจะถามว่าเฮ้ยวันพระเดชคุณทำไมเป็นอย่างนี้ใช่เราก็อธิบายไปครับเออแล้วก็ผมก็อธิบายพร้อมกับก็ดึงมาเป็นพวกตัวเองบางคนผมก็มอบไอ้ไข่ให้ไปบางคนก็ให้กางเกงมวยไปบางคนก็ชวนมาเตะฟุตบอลบางคนก็ชวนมากินข้าวกลายเป็นว่าอ้อมาเข้าใจกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกสัก 2-3% ที่ยังมาเม้นกันอยู่ตอนนี้ยังอารมณ์ค้างอยู่ยังอารมณ์ค้างกันอยู่คือเหลือประปรายเหลือประปรายแล้วเหตุที่ผมชวนพี่คุยเรื่องนี้เพราะอย่างนี้ครับผมถามก่อนในสถานะที่เป็นวันพเด็จครับเป็นนาวาอากาศเอกยอดวันพเด็จครับจิตใจเข้มแข็งครับแต่ผมต้องถามก่อนโลกโซเชียลน่ากลัวไหมโลกโซเชียลก็พูดถึงน่ากลัวก็คิดว่าก็น่ากลัวนะถ้าไม่ใช่คนจิตใจอย่างพี่วันพเด็จใช่ถ้าไม่เป็นคนที่ว่าเคกับโลกโซเชียลมากๆก็น่ากลัวแต่ผมตัวผมนี่ผมเข้าใจเข้าใจความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนก็ผมไม่มีความรู้สึกกับเรื่องนี้ครับที่ผมถามเนี่ยเพราะว่ามันจะนำไปสู่คำถามต่อๆไปครับในเรื่องของการทำร้ายร่างกายต่อหน้าธารกำนันเนี่ยครับพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเด็กเยาวชนครับจิตใจอาจจะไม่ได้เข้มแข็งครับไม่มีที่พึ่งหรือกำลังติดเพื่อนกำลังเอาอย่างแล้วโดนโซเชียลประณามแบบนี้คิดว่าเขาจะไปอีกทางเลยไหมบางคนฆ่าตัวตายมีมากบางคนก็ท้ามาทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ตายบางคนเด็กที่ติดโซเชียลแล้วก็แคร์กับสังคมแบบนี้นะฆ่าตัวตายมีมากนะครับนี่แหละใช่ไหมนี่คือความน่ากลัวของมันความน่ากลัวของโซเชียลครับทีนี้ในกรณีของคุณศรีสุวรรณในกรณีคุณศรีสุวรรณนะพฤติกรรมนั้นเราไม่ว่าเขาจะคลั่งคล้ายการเมืองยังไงก็ตามครับแล้วไอ้พฤติกรรมที่ประมาณก่อนไปทำร้ายร่างกายบอกเลยว่าเดี๋ยวจะไปต่อยเดี๋ยวจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวพอต่อยเสร็จแล้วขอเงินด้วยล่ะพี่คิดว่าอย่างไรแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ผมนี่ชื่นชมทนายอนันตชัยนะที่ท่านไม่ยอมเป็นทนายของไปว่าความให้เป็นไปว่าความไม่เพราะว่าท่านเห็นว่าการกระทำเช่นเนี้ยมันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างมากคือการที่เขาไม่ใช่นักมวยเราก็ขอโทษด้วยที่เราไปท้าใช่แต่ไอพฤติกรรมแบบนี้เราอาจจะเก็บไว้ในใจว่าคุณไม่ชอบเหมือนกันพฤติกรรมแบบนี้นะผมนี่ก็ถ้าส่วนตัวผมนะว่าเขาได้เงินเราก็ดีใจแทนนะแต่ว่าการที่มีพฤติกรรมแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นพฤติกรรมที่เรียนแบบเอาอย่างพฤติกรรมที่เอาอย่างสมมติว่าประชาชนไม่ชอบคนคนนี้แล้วก็เอาเราส่งกันในโซเชียลว่าเอามึงไปทำร้ายคนนี้หน่อยแล้วเราจะมอบเงินให้ต่อไปจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กันบ่อยๆนะบ่อยๆได้เป็นล้านนะเป็นล้านบ่อยๆนะครับแล้วมันจะจบแค่ต่อยไหมนี่แหละครับเกิดสมมติอีกหน่อยบอกเฮ้ยกูมีอาวุธล่ะต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องการฆ่าการแทงการยิงกันแล้วครับมันน่าห่วงตรงนี้ไงมันน่าห่วงครับใช่ไหมฮะเราในฐานะที่เป็นนายทหารแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ของคนก็อยากจะมาออกมาต่อต้านในเรื่องนี้เพื่อที่จะให้สังคมได้เข้าใจกับเรื่องนี้นะครับท่านเองท่านเองครับคุณผู้ชมนะคือปกติเนี่ยแขกรับเชิญของผมจะเป็นนักการเมืองหรือจะแวดอยู่แวดวงการเมืองเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาก็จะมีมุมมองวันนี้ผมเชิญนาวาอากาศเอกยอดวันพเด็จมาอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นมุมมองของนักกีฬาของผู้ที่ผ่านสังเวียนของผู้ที่ทำไมทนไม่ได้
หรือแล้วก็เป็นมุมมองของประชาชนคนธรรมดาด้วยก็ยังบอกเลยว่าโซเชียลน่ากลัวแต่ผมช่วงหน้าผมจะกลับมามันไม่ใช่น่ากลัวแค่โซเชียลครับพี่ยอดวันประเดชครับเมื่อวันเสาร์ได้ตามข่าวคุณโตโน่ว่ายน้ำข้ามโขงไหมก็ตามข่าวครับชื่นชมไหมเป็นการกระทำที่น่าชื่นชมมากๆแต่ว่าในโลกโซเชียลก็ยังมีอีกควายหนึ่งไงผมกำลังจะเดี๋ยวเรากลับมาช่วงสุดท้ายนอกจากการไม่ชื่นชมการไม่สนับสนุนแล้วยังไปด่าทอประนามหยามเหยียดและที่เศร้ากว่านั้นทั้งกรณีของพี่และกรณีของคุณโตโน่รวมทั้งคุณศรีสุวรรณสื่อหลักพร้อมใจกันขยี้แล้วก็ด้อยค่าผู้ทำดีด้วยเดี๋ยวกลับมาครับครับกลับมาช่วงสุดท้ายครับผมยังอยู่กับยอดนักมวยซึ่งคุณผู้ชมใครที่ติดตามแวดวงหมัดมวยไม่ต้องลึกซึ้งเอาเท่าผมเนี่ยต้องจำชื่อได้สำหรับนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรหรือวันพเดชผู้ครองฟ้านะขออนุญาตใช้ชื่อนี้นะคุ้นที่สุดนะครับพี่วันพเดชกลับเข้ามากรณีของพี่สื่อก็เอาไปประโคมผมข่าวเช่นกันนักมวยทนไม่ไหวท้าลุงศักดิ์ต่อย10ล้านอะไรอย่างนี้นะผมไม่รู้ล่ะพี่อ่านแล้วรู้สึกไงแต่สื่อมวลชนก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยใช่ไหมที่ทำให้ความรุนแรงเกิดขึ้นจริงๆสื่อมวลชนบางสื่อนี่ผมบอกว่าแย่มากๆนะครับอย่างในกรณีของโตโน่นะจริงๆแล้วเขาจงต้องได้คะแนน 100% แล้วก็ทุกคนจะต้องชื่นชมแล้วก็สนับสนุนครับแต่ก็ยังมีบางสื่อแล้วก็โซเชียลบางคนนะยังมาประนามเขานะอันนี้ผมคิดว่าโอ้มันเป็นอะไรที่เรียกว่ารับไม่ได้อะครับครับคือผมอยากจะถามในฐานะประชาชน คนธรรมดาเลยไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลควบคุมจัดการเห็นไหมไออาจารย์คนนั้นก็ออกมาด่าโตโน่ไอดาราคนนี้ก็ออกมาแซะโตโน่ไอนักร้องคนนั้นก็ออกมาด่าโตโน่ถามจริงๆเหรอพี่คิดว่ามันวิกลวิกาลไหมกับคนทำดีแล้วโดนด่าคือมนุษย์นี่มันอิจฉาไงไอคนที่มาออกมาด่าโตโน่เนี่ยคือว่าเป็นคนที่ชอบอิจฉาริษยาที่เห็นว่าใครทำดีแล้วก็กูก็ไม่สบายใจหมายถึงคนที่ทำดีแล้วกูไม่สบายใจ อันนี้คือมันเป็นลักษณะของคนในประเทศที่ด้อยพัฒนานะถ้าคนที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาเนี่ยคนที่ทำดีแล้วเขาจะเอากระเช้าไปมอบให้แล้วก็ไปแสดงความยินดีนี่แหละครับคือลักษณะของมนุษย์ไงมันจะเป็นแบบนี้ไงแต่ว่าเพียงเปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับนี่เปอร์เซ็นต์ไม่มากคือเดี๋ยวโทษทีเป็นลักษณะของคนด้อยพัฒนาที่อยู่ในประเทศเอาอย่างนี้อย่าเรียกว่าประเทศด้อยพัฒนาเป็นลักษณะในความหมายเราคือคนที่ด้อยพัฒนาคนที่ด้อยพัฒนาดีกว่าแล้วมาอาศัยอยู่ในประเทศอยู่ในประเทศถูกไหมอย่างนี้ถูกต้องคือถ้าเป็นคนที่จิตใจพัฒนาแล้วเนี่ยเขาไม่เพิ่มอย่างนี้ถูกพี่วันพเดชนี่อยู่คนใต้คนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับใช่ไหมแต่เห็นโตโน่เขาไปช่วยที่สปป.ลาวเขาไปช่วยที่นครพนมเขาไปช่วยอีสานผมก็โอนตังค์ไปช่วยเราดีใจด้วยไหมดีใจมากๆแล้วโอนตังค์ไปช่วยเขาด้วยครับเออครับเราไม่ได้แบ่งแยกภาคอะไรเลยใช่ไหมไม่มีการแบ่งแยกเพราะเราคือคนไทยคนไทยจะต้องรักกันครับเออครับเศร้าไหมที่เห็นคนไทยเป็นแบบนี้เศร้าแล้วก็ไม่สบายใจครับก่อนหน้านี้เราเคยมีคนที่ต้องเรียกว่าพี่ตูนครับวิ่งจากใต้ขึ้นเหนือจำได้ไหมครับพี่ตูนเนี่ยครับวิ่งจากผ่านบ้านพี่ด้วยที่นครนะครับนั่นก็โดนด่าไปทีนึงแล้วก็มีคนที่ใจไม่พัฒนาหัวใจที่ไม่พัฒนาก็ด่าเขาเหมือนกันเขาต้องได้คะแนนเต็มร้อยนะต้องชื่นชมเขาทั้ง 100% เลยแต่ก็มาโดนตำหนิจากคนที่หัวใจไม่พัฒนาครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะยกย่องชื่นชมเฉพาะผู้ที่มีชื่อเสียงหรือดาราที่ทำดีถูกไหมครใครทำดีเราก็ควรที่จะใครทำดีก็ยกย่องชื่นชมเข้าไปให้กำลังใจเข้าไปใครทำไม่ดีแบบลุงศักดิ์ก็ออกมาคัดค้านได้แล้วก็ไม่ใช่กลัวบางคนบอกว่าผมออกมาทำไมเสียชื่อเปล่าๆผมบอกว่าถ้าประเทศไม่มีคนแบบผมบ้างประเทศก็เจ๊งนะครับคือว่าหาไม่ได้แล้วที่ผมจะออกมายอมชื่อเสียชื่อเสียงแต่ผมคิดว่าผมออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจและก็เพื่อประชาชนทุกคนเพื่อเยาวชนทุกคนที่จะไม่เกิดความรุนแรงในสังคมแบบลุงศักดิ์ที่มาทำแบบนี้นะครับไม่กลัวเหรอค่ายมวยที่เปิดมาเป็น10ปีเดี๋ยวลูกศิษย์ไม่มีนะเพราะว่าออกมาแสดงตัวไม่เห็นด้วยกับฝั่งนู้นฝั่งนี้อะไรเงี้ยลูกศิษย์ทุกคนเข้าใจประชาชนทุกคนเข้าใจเป็นจำนวนมากแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะคอมเมนต์เขาจะส่งมาให้กำลังใจทางไลน์ที่ผมมีไลน์อยู่164กลุ่ม164กลุ่มครับคือไม่คือมันกลายเป็นสังคมแปลกไปคือเฮ้ยผมชื่นชม
ครับที่พี่ออกมาเตือนสังคมนะแต่ผมไม่กล้าเขียนออกสื่อสาธารณะไม่กล้ากลัวที่จะโดนไอ้ทัวร์อวตารจะมาทำร้ายเขาเออครับเพราะเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยเป็นคนที่มีศักยภาพก็กลัวก็เลยไม่กล้าที่จะคอมเมนต์ไปอ่ะมันแปลกแล้วนะยุคสมัยนี้ทำดีต้องเงียบๆทำดีต้องเงียบครับทำชั่วประกาศมาเลยประกาศมาเลยครับเอาตังค์ด้วยเอาตังค์ได้ตังค์ด้วยถ้าอย่างเงี้ยสมมุตินะพี่วันพระเดชเราควรที่จะบอกไหมว่าเอ้ยต่อจากเนี้ยไม่ต้องไปกลัวแต่เราก็จะไม่ว่าเขาเราก็จะให้กำลังใจคนทำดีแบบเปิดเผยมันจะได้มีคนทำดีขึ้นเรื่อยๆตัวผมนี่จะไม่เคยกลัวคนที่กระทำไม่ดีผมจะต่อสู้และออกมาคัดค้านคนที่กระทำไม่ดีตลอดและก็ไม่กระทั่งในวงการมวยที่ใครกระทำไม่ดีผมจะออกมาต่อต้านตลอดในวงการมวยทุกคนจะรู้ว่าผมนี่จะเป็นคนที่ออกมาต่อต้านกับผู้ที่ไม่หวังดีต่อวงการมวยตลอดเลยนะครับคือเราก็ทำเท่าที่ตัวเราเองจะทำได้ถูกต้องครับในแวดวงที่เราถนัดแล้วเราก็รู้เรื่องถูกไหมใช่ครับใช่โอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าการคุยกับพี่วันพเดชวันนี้เนี่ยน่าจะได้อะไรมากมายเลยนะกับเรื่องของการให้กำลังใจเรื่องของการแสดงตัวนะสมมุติผมถามนะหลังจากนี้เกิดมันมีเหตุการณ์ประมาณว่าไปทำร้ายร่างกายกันอีกมีเหตุการณ์แบบนี้อีกไม่มีเหตุการณ์ไม่ว่าจะฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนเนี่ยจะออกมากระตุกสังคมอีกไหมคือจริงกล้าไหมกล้าไหมจริงๆแล้วก็ผมเนี่ยต้องออกมาในลักษณะที่บุคคลที่ไปทำร้ายเขาเป็นนักมวยถ้าผมออกมาแล้วก็แบบนี้ทุกคนอ่ะมันจะกลายเป็นว่าผมน่ะมันจะไปหิวแสงไปเร็วดีเข้าใจเข้าใจคือถ้าอะไรที่มันเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบใช่วันนี้เป็นอะไรนะฮะเป็นประธานอะไรนะชมรมนักมวยไทยภาคใต้ครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยสัมมาอาชีพแบบนี้มันไม่ควรทำแบบนี้เราก็ต้องเตือนกันต้องเตือนกันครับนะครับโอ้โหแล้วเรารู้สึกยังไงว่าทุกวันนี้นอกจากคำว่ากลัวนอกจากคำว่ากลัวที่จะโดนทัวลงบางคนก็บอกเฮ้ยธุระไม่ใช่ช่างแม่งเหอะโทษนะไม่เอาไม่ยุ่งไม่เตือนไม่พูดอะไรอ่ะเรารู้สึกยังไงไหมเรารู้สึกว่าประเทศมันจะก็หมู่บ้านบางระจันถ้าไม่มีใครออกมาต่อสู้ก็เจ๊งไปแล้วตอนนั้นแต่ว่ามีคนที่มีหัวใจสู้เพื่อประเทศชาติเห็นไหมกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ได้มีคนอย่างนายทองเหม็นอย่างเงี้ยนะมีนายทองเหม็นมันต้องมีคนแบบนี้บ้างแล้วก็เราอย่าไปกลัวนะอันนี้ผมบอกประชาชนทุกคนว่าถ้าเราเจอคนที่กระทำผิดเราไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องไปกลัวอะไรต่างๆเราต้องออกมาต่อต้านและมาสู้เพื่อที่จะให้ประเทศชาติเราอยู่ได้อย่างสงบแล้วก็ไม่อยากให้ประชาชนต้องมาทะเลาะกันผมในฐานะที่เป็นทหารด้วยถึงแม้ว่าเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังรับเงินจากทางราชการยังรับเงินจากภาษีประชาชนอยู่ก็ยังมีหน้าที่และมีหัวใจที่จะดูแลประชาชนอยู่เต็มร้อยเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีความสุขใครลำบากก็ผมบอกแล้วว่าที่ผมต่อยกับลุงศักดิ์ในกรณีที่เขาเป็นนักมวยตอนแรกนะถ้ามีไฟนี้เกิดขึ้นถ้ามีไฟนี้เกิดขึ้นเงินส่วนหนึ่งที่ผมชนะมาผมจะไปมอบให้ประชาชนที่ลำบากไม่เอาเลยครับคืออยากรู้ว่าทำไมนักมวยถึงเป็นอย่างนั้นแต่ดีละที่ไม่มีไฟนั้นเกิดขึ้นโอ้ดีมากไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะท้าต่อยกันนี่ทีนี้มันอย่างนี้สิครับพี่วันประเดชบอกถึงแม้ผมจะเกษียณแล้วแต่ผมมาเป็นทหารมาก่อนถามจริงๆนะทุกวันนี้รู้สึกยังไงกับการที่ทหารถูกป้ายสีว่าเป็นคนไม่ดีพิธีกรครับและก็ประชาชนครับประเทศไทยนะครับถ้าไม่มีทหารนะผมบอกว่าจะยิ่งกว่าพม่าด้วยเนื่องจากว่านักการเมืองนะผมบอกได้เลยว่านักการเมืองประเทศไทยไม่เหมือนนักการเมืองประเทศอื่นนะสิ่งไหนที่กอบโกยมาได้สิ่งไหนที่กอบโกยเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องตัวเองเขาจะทำไม่ว่าสิ่งที่เป็นผิดๆเขาก็จะทำแม้กระทั่งเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ลุงศักดิ์ไปต่อยศรีสุวรรณก็ยังมีนักการเมืองบางคนไม่เห็นด้วยนะก็ใช่ไงนี่นักการเมืองบางคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนนี่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วมันโทษนะฮะใช้คำว่าอุบาทได้ไหมโอ้โหก็ต้องได้อยู่แล้วเกินคำว่านั้นด้วยเกินคำว่าอุบาทด้วยคือไปแปะบัญชีรับบริจาคให้ด้วยไอ้นักการเมืองอ่ะก็ใช่ดิครับไอ้นักการเมืองแบบนี้นะผมบอกว่ามึงไปเป็นไอ้โจรดีกว่าเห็นแล้วน่ารังเกียจเห็นแล้วน่ารังเกียจนะครับนะพี่วันพระเดชครับถ้าอย่างนี้เมื่อเราคุยกรณีคุณศรีสุวรรณครับเรากลัวว่าลัทธิเอาอย่างที่ว่านะมันก็อาจจะคิดมากไปหรือยังไงไม่รู้แหละแต่ตอนนี้อยากให้เล่าช่วงสุดท้ายนี้หน่อยว่า
เราปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ยังไงที่ค่ายเราปลูกฝังเยาวชนที่เขาไปเรียนกับเราในเรื่องของน้ำใจเรื่องของการรับผิดชอบยังไงตอนนี้ขนาดนี้ผมนะคือว่าพยายามที่จะฝึกมวยให้กับประชาชนทุกคนนะครับที่เขาต้องการที่จะเรียนมาเรียนมวยโดยฝึกให้ฟรีๆนะครับเพราะว่ามวยนี่นะมันจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับส่วนตัวเองมากเนื่องจากว่าถ้าเราไปเรียนกอล์ฟไปตีกอล์ฟเราจะต้องไปเรียนไปฝึกเราไปฟุตบอลเราต้องไปเรียนไปฝึกทุกอย่างจะต้องไปเรียนไปฝึกโดยที่ว่าเราต้องซื้ออุปกรณ์แต่ว่ามวยเนี่ยมันมีอยู่ในตัวแล้วหมัดเท้ากับศอกธรรมชาติเขาให้มาแล้วคือไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปซื้อไม้กอล์ฟแพงๆไม่ต้องไปซื้อสตั๊ดแพงๆแต่ถ้าไม่เรียนเนี่ยใช้ไม่อาวุธไม่เป็นหมัดก็ถ้าทุกคนนี่ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะว่าการออกหมัดมีหมัดอะไรการเตะยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเราได้เรียนได้ฝึกก็จะมีการใช้อาวุธที่ถูกต้องและก็จะใช้ป้องกันตัวป้องกันตัวแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นออกกำลังออกกำลังกายช่วยเหลือคนอื่นตอนนี้ต่างประเทศเขาสนใจมวยไทยมากเมื่อก่อนนี้นะครับทั่วโลกเขาไม่มีการแข่งขันแบบว่าหมัดเท้าเข่าศอกเขาแค่ชกอย่างเดียวสมัยก่อนนะใช่คิกบ็อกซิ่งอ่ะใช่ชกอย่างเดียวห้ามศอกห้ามเข่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่ใช้แข่งใช้เข่าใช้ชกแบบมวยไทยก็เลยใช้ชื่อว่ามวยไทยแต่ตอนนี้ต่างประเทศเขารู้แล้วว่ามนุษย์นี้หมัดเท้ากับศอกมันมีความสัมพันธ์ก็เลยฝึกกันหมดแล้วต่อไปนี้มวยไทยจะสู้ต่างประเทศไม่ได้เข้าใจนี่คือศิลปะที่อันตรายที่สุดแล้วก็เป็นศิลปะที่ต่างประเทศสนใจที่สุดทีนี้คำถามของผมเพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าสู่โรงเรียนน่ะเราคุยกันว่ามีพฤติกรรมนักการเมืองน่ารังเกียจเดียดฉันน้ำใจนักกีฬาไม่มีสำนึกสังคมไม่มีสิ่งที่พี่วันพเด็จจะปลูกฝังให้กับเด็กที่ไปเรียนทุกคนที่ไปเรียนมีไหมก็คนที่ไปเรียนทุกคนเมื่อ3ปีที่แล้วผมไปสอนให้ผู้ต้องหาที่พัทยาที่ระยองวัยรุ่นติดยาเสพติดทั้งนั้นเลย500กว่าคนเป็นนักโทษที่มาเรียนมวยกับผมแล้วก็ผมบอกว่าการที่เรียนมวยครั้งนี้นะไม่ใช่ออกไปทำร้ายคนที่อ่อนแอกว่าเรียนมวยครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นการให้รู้ว่าศิลปะมวยไทยมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ไว้ป้องกันตัวนะครับแล้วก็เป็นเพื่อเป็นการออกกำลังกายแล้วก็เอาช่วยเหลือผู้ที่โดนกระทำเท่านั้นเองต้องช่วยเหลือคนอ่อนแอกว่าต้องช่วยเหลืออ่อนแอกว่าไม่ใช่ไปทำคนอ่อนแอกว่าไม่ใช่เอาไปทำคนอ่อนแอกว่าเสร็จแล้วก็จะต้องเอาวิชามวยไทยนี่ถ้าเรามีการชอบนะเราก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ด้วยครับนี่คือมุมมองนี่คือมุมมองครับอย่าโตมาเป็นนักการเมืองที่น่ารังเกียจเดียดฉันแบบเป็นคนนั้นก็แล้วกันครับนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้แหละครับเป็นมุมมองธรรมดาธรรมดาจากประชาชนคนธรรมดาซึ่งมีจิตใจเป็นธรรมอดรนทนไม่ได้อะไรที่มันไม่ถูกต้องในสังคมในประเทศนี้ต้องแก้ไขต้องตักเตือนเราอยู่กันเป็นประเทศครับประเทศเราต้องเดินหน้าต่อด้วยความสามัคคีและด้วยความดีของเราทุกคนถูกนะฮะพี่วันพเดชครับถูกต้องครับเอาละครับแล้วกลับมาพบกับท็อปนิวส์ท็อปได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลาแบบนี้กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและนาวาอากาศเอกยอดวันพเดชสุวรรณวิจิตรหรือวันพเดชสิบคู่หมายหรือวันพเดชผู้ครองฟ้าลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ